เดี๋ยวนะไอตัวขวานี่มันยังไงเนี่ยของสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรลกันอีกเช่นเคยในวันนี้ก็จะเป็นวันที่2ของกิจกรรมการแข่งขันซุปเปอร์ลีกแห่งเมืองบาวเดอร์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะปลดตรงส่วนของตัวรุ่นไลท์เวทขึ้นมานะอันนี้ตรงจุดนี้เนี่ยผมลองเข้าไปดูคร่าวๆแล้วนะครับเคสของตัวละครกับบัฟเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยพาร์ทของบัฟนี่จะเป็นบัฟเรื่องของการที่อันนี้นะคริติคอลที่เกิดจากการโจมตีเป้าหมายนะครับอันนี้นะเป้าหมายเดียวฝั่งเราจะเพิ่มขึ้น 100% แล้วก็แก้ไขนะครับอันนี้เราเข้ามาดูทีมนะตรงจุดนี้เขาจะมีตัวละครทดลองให้เราก็จะเป็นฮุกซึ่งมาตรงนี้ผมจะเล่นเป็นฮุกนะครับฮุกแอสตานะอันนี้เธอวาวนะครับตอนนึงนะหาตัวแป๊บหนึ่งนี่อ่ะแล้วก็แนทตรงส่วนของธาตุที่วันนี้แพ้เนี่ยมันจะเป็นไฟฟ้ามีลมแล้วก็มีน้ำแข็งแต่ผมก็จะใช้เป็นทีมนี้ไปก่อนนะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทีนี้เราก็จะเริ่มสุ่มกันนะครับศัตรูยังเป็นเซตเดิมอยู่นะต้องไปสุ่มอีกทีว่าเราจะเจอแบบไหนโอเคสบายสกิลเนี่ยดูแล้วเขาช่วยค่อนข้างเยอะนะมีทั้งตัวฟรีให้เล่นใช่ไหมอย่างน้อยก็เหมือนน่าจะ1ตัวต่อ1วันแล้วก็จะมีตรงส่วนของบัฟมาให้อีกเนี่ยอย่างเงี้ยรอบที่2นะครับอ่ะรันไปเลยอันนี้น่าจะยังง่ายอยู่มันน่าจะไปยากตอนที่เราเจอพวกประเภทบอสถ้าสุ่มไม่ดีก็เรียบร้อยเหนื่อยหน่อยนี่เราก็รอไปนะฮะบัดนั่งยาว เออใช่นั่งยาวจริงๆคือตรงส่วนของกิจนี้ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าเขาแบบใช้เลเวลเนี่ยอิงจากเลเวลปัจจุบันของตัวเลเวลโลกเราอะนะตอนนี้ก็เลยยังเป็นอยู่ที่60อยู่ของผมมันตันอยู่เท่านั้นอะนะเราก็จะเจอมอนสเตอร์อยู่ที่50กว่าแต่ว่าจริงๆอะอีกนิดเดียวจะขึ้นเลเวล50แล้วของเลเวลนักผจญภัยวันข้างหน้าก็คงมีเป็นศัตรูที่เลเวลเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคเป็นเจ้าหนี้2ตัวปล่อยไว้เลยลูกตะกี้ฮุกนี่ซัดไป 6,000 เลยนะถ้าที่ผมเห็นนะสนุกสนานเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ผมเห็นแล้วเนี่ยนึกถึงครีในเกนชินนะแล้วเขาแบบสไตล์เป็นเด็กแสบคือมันอดนึกถึงไม่ได้นะด้วยความที่เป็นธาตุไฟเป็นเด็กแสบดีนะยังไม่ระเบิดภูเขาเขากระท่อมอะไรพวกนี้ดิวครับค่อยมีอะไรบึ้มอะไรผลยังเลยน่าจะต้องอีกทีนึงนี่มีบัฟเพิ่มรอบที่4ซูมมาเลยเป็นหุ่นยนต์เดี๋ยวนะไอตัวขวานี่มันยังไงเนี่ยของแถมไม่พึงประสงค์อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับคือผมมองว่าตัวขวาเนี่ยเหนื่อยกว่าสู้หุ่นอีกเพราะบางทีมันจะโดนดีบัฟหุ่นเนี่ยเต็มที่ก็โดนเผาถ้าฮิวทันก็เรื่องนึง
จะตัวขวาเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคน้องฮุกแบกระเมิดไปจริงๆแล้วด้วยบัฟเนี่ยที่เขาให้มาผมมีความรู้สึกว่าถ้าเอาเคสพวกตัวละครล่าสังหารมาก็เร็วอยู่นะก็ไฮเปอร์เคลี่ตอนนี้ก็จะเป็นเซเล่อ่ะนิดเดียวเรียบร้อยนะฮะ4ตาครบหมดแล้วนะนี่ก็ได้มา20เท่าไหร่เอ่ยเซลล่า7อ่ะจะพูดติดเป็นไปมอนเจมแล้วเนี่ยตรงนี้มีอยู่20ใช่ไหมตะเกียแล้วก็มารับตรงนี้อีก100นึงรวมเป็น120นะครับก็ตามนี้นะฮะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้เลยนะครับสั้นๆประมาณนี้ยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ